ับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมไลท์เฮิร์บอาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกายค่ะกับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่บอกไปช่วงนี้เราเปิดสายหน้าไมค์ค่ะอาจารย์ให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าปรึกษาปัญหาเรื่องกฎหมายกันได้นะคะสดๆหน้าไมค์แบบนี้029349258-9ค่ะก็โทรเข้ามาได้นะคะเมื่อวานก็ที่โคราชมาคุณเลยผมจำชื่อไม่ได้ที่ให้เสนอแนะก็เรื่องดีนะค่ะครับเช่นเรื่องเอาใบประทวนใบประทวนค่ะอาจารย์ขึ้นเงินให้ทางรัฐธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินก่อนค่ะแล้วเป็นถึงเวลาก็มีเงินมารัฐบาลเวลาก็หักไปรัฐบาลออกค่าดอกเบี้ยให้ครับซึ่งถ้าหากนอกจากธนาคารธ.ก.ส.อาจจะเป็นออมสินเป็นกรุงไทยได้ไหมเฉลี่ยกันได้ไหมครับทำอย่างนี้มันไปผิดเงื่อนไขกฎหมายอะไรไหมฮะหรือว่าต้องผ่านอะไรไหมครับผมว่าได้มันอยู่ที่การบันทึกกันเนี่ยครับตกลงกับทางชาวนาบอกคุณจะประทวนมีเงินแสนหนึ่งใช่ไหมเอาเงินไปก่อนเท่าไหร่เอาไป 80,000 ก็ตกลงว่า 80% ใช่ไหมครับถึงเวลาถ้ามีเงินมาเสร็จแล้วรัฐบาลให้เงินมาก็ให้ครับเหมือนเป็นการกู้แล้วก็เอาใบประทวนมาวางค้ำเนี่ยด้วยกันแล้วก็คิดดอกเบี้ยราคาต่ำอาจจะให้รัฐบาลออกให้ไงค่ะนะคะรัฐบาลอาจจะรับผิดชอบเรื่องดอกเบี้ยรัฐบาลรับผิดชอบอย่างนี้ธนาคารไหนก็ปล่อยเพราะว่ารัฐบาลไม่มีเจ๊งประเทศไทยยังอยู่ไม่มีแยกออกไปถ้าเป็นเอกชนสมมติว่าถ้าเรามีเงินอย่างเงี้ยเราก็ไปช่วยชาวนาในการแลกใบประทวนนะถ้าเอกชนทําก็ได้ใช่ไหมคะแต่ที่ดอกเบี้ยแพงเอกชนไม่จะเอาแพงนะคะถ้าอยากจะช่วยชาวนานะบางคนบอกว่าแหมมีเงินก็อยากจะช่วยคือกรณีนี้มันรัฐบาลออกให้มันเป็นรัฐบาลรับผิดชอบไงเหมือนธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารธ.ก.ส.เป็นของรัฐมันไม่มีทางล้มคนในเอาเงินไปฝากไว้ยังไงมันก็ต้องได้ต้องได้เพราะประเทศไทยต้องมีอยู่ครับอยู่ในประเทศไทยชั่วการประทานศาลเนี่ยแล้วก็รัฐบาลก็มีใครเข้ามาทุกรัฐบาลก็ต้องหาเงินมาใช้นะครับต่างแบงก์ต่างชาติยังเชื่อเลยฮะว่าเรายังไปกู้เมืองนอกได้เลยก็นั่นแหละเครดิตดีเขาก็ดูรายได้ไงดูพื้นฐานเศรษฐกิจของเราครับพื้นฐานเศรษฐกิจดูตรงไหนก็ดูที่ประชาชนเสียภาษีเอาง่ายๆถ้าเรามองดูมีรถยนต์นี่เพิ่มขึ้นนี่ต้องเติมน้ำมันไหมก็ต้องเติมน้ำมันก็ต้องมีเขาก็ต้องเก็บภาษีน้ำมันไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินเป็นแก๊สเก็บทั้งนั้นแหละครับนะครับแล้วรถคุณดิคุณไปเติมน้ำมันเครื่องไหมเติมเขาก็เก็บภาษีน้ำมันเครื่องเอาไปซื้ออะลงอะไรเขาก็เก็บภาษีอะไรรายได้ของพวกนี้มันจะมีอยู่ค่ะจ้ะทุกคนมีรถก็ต้องมีรายจ่ายประจำครับนะครับแล้วเขาก็ดูรายได้ของประชาชนนี่มีรายได้ไหมมีรายได้คุณต้องจับจ่ายซื้อของนี่คือพื้นฐานของเศรษฐกิจของเรามันดีแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นคือการค้าการขายมีการขายต่างๆออกไปได้มีรายได้เพิ่มขึ้น GDP สูงขึ้นเนี่ยพื้นฐานมันก็จะดีขึ้นอันนี้ของเราเนี่ยมันจะดีๆมันสะดุดสะดุดเพราะการเมืองแย่งอำนาจกันซึ่งต่างประเทศเขาไม่ว่าเคยสังเกตไหมอย่างแคดูอเมริกาเนี่ยด่ากันขุดคุยรัฐบาลคุณไม่ดีต้องเลือกพรรคดีว่าแขกดีอย่างนั้นนี่ริปาร์ตไปกันก็ว่าด้วยแขกบริหารไม่ดีครับพอตัดสินเสร็จจบทั้งคนสู้คู่กันที่ต่อสู้กันก็จับมือกันเพื่ออเมริกาเดโมแครตได้ริปาร์ตไปกันก็บอกขอให้สมาชิกริปาร์ตไปกันสนับสนุนรัฐบาลของเดโมแครตโอบามาเพื่ออเมริกาครับของเรานี่กูไม่ได้เป็นมึงก็อย่าเป็นมึงเป็นอยู่มึงก็อย่าอยู่สุขแล้วอย่างนี้ตกลงเป็นการแย่งชิงอำนาจของสองฝั่งเนี่ยแล้วชาวนาหรือประชาชนรับต้องไปนั่งรับกรรมอย่างเงี้ยครับมันนี่คือมันจะทำยังไงครับเนี่ยผมว่ามันนี่ถึงเวลาบางครั้งเนี่ยนะถ้าเราคิดอีกทีหนึ่งตอนทหารเขาออกมาปฏิวัติแทนที่จะดีขึ้นนะครับถ้าปฏิวัติเสร็จทำให้มันดีซะฮะทีเดียวเลยจบไอ้นี่ทำเข้ามาเสร็จมีรัฐบาลขึ้นมาเหมือนเดิมอีกแย่กว่าเก่าอีกหรือว่ายังไงดีคะอาจารย์ปฏิวัติใหม่สักรอบมะหรือต้องอย่างนั้นอีกสักรอบดีไหมคะนะรอบแรกไม่ดีก็เดี๋ยวขอตัวขอแก้ไขอีกทีหนึ่งปฏิวัติกันใหม่รอบตอนนี้อย่าลืมนะต่างประเทศเขาก็ไม่ชอบนะแล้วก็เวลาอย่างนี้พอเศรษฐกิจมันไม่ดีกระทบถึงของเขาด้วยผมกำลังมองอย่างขนาดนี้อย่างของอเมริกาที่เขาสู้เขาช่วยกันชาวบ้านบริษัทนี่จะลงทุนมาช่วยแข่งขันประธานดีเสร็จแล้วเขาก็สนับสนุนไปทำธุรกิจในต่างประเทศเช่นตอนนั้นอเมริกาไปโจมตีถ้า
อิหร่านหรือโจมตีอะไรผมจำไม่ได้ประเทศต้องขอโทษครับเสร็จแล้วก็ต้องไปอเมริกาต้องไปสร้างที่ทำลายถล่มทลายเขานี่สี่ห้าหมื่นล้านเหรียญเนี่ยเขาเอาบริษัทพวกเขาเนี่ยไปรับเหมาไปทำไปหาประโยชน์ของเรานี่มีแต่กินงบประมาณไงของราคาไอ้นี่สิบบาทก็กินไปกินมาเอาเผื่อไปเอาเป็นทันทีสิบบาทกลายเป็นสามสิบสามร้อยหนึ่งก็กลายเป็นสามร้อยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละที่มันเสร็จแล้วก็กินกันสร้างโรงพักมันถึงสร้างไปเสร็จขุดแหล่งน้ำทุจริตบางทีลึก3เมตรก็เอาปุ่งกี่เดียวเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่เสียหายต่อบ้านเมืองถามว่าทุจริตมีจริงไหมมีทุกรัฐบาลไหมทุกรัฐบาลผมยืนยันได้ที่รู้มานี่นะครับเพราะงั้นอยู่ที่ประชาชนในการตัดสินใจว่าท่านจะประชาธิปไตยจะเอาใครมาบริหารประเทศมาใช้เงินภาษีเราและเราต้องมีส่วนร่วมรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในทางการเมืองส่วนร่วมยังไงครับรัฐธรรมนูญก็มีอำนาจถอดถอนคนไหนไม่ดีกล้าร้องตรวจสอบอย่างในอบต.หรือเทศบาลนี่รู้ดีเลยถ้าทำไม่ดีถูกต้องตรงไหนร้องมาก็มาที่คลายทุกข์เราได้ท่านกลัวจะอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นไรไม่ต้องลงชื่อแต่เขียนให้บอกว่าสถานที่เช่นเรียนเนี่ยรายการการทุกประชาชนนะฉันขอร้องทุกเรื่องไปเห็นถนนนี่ตั้งอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นกิโลเมตรที่เท่านั้นทำไม่ถูกต้องทำยังไม่ทันถึงเดือนเลยพังหมดแล้วอะไรอย่างนี้แต่ฉันไม่กล้าลงชื่อกลัวอันตรายก่อนเราก็จะส่งเรื่องให้เขาไปตรวจสอบค่ะอาจารย์ถ้าตรวจสอบอย่างนี้มันก็ต้องหนึ่งผู้รับการตรวจสอบนะตรวจงานพวกตรวจงานที่ต้องเดือดร้อนเนี่ยต้องมาตรวจสอบถ้าอย่างนี้ก็ต้องเรียกบริษัทมาทำให้มันถูกเราก็จะได้ของดีถ้าปล่อยให้พังไปถึงเวลาซ่อมก็เงินใครก็เงินภาษีเราอีกท่านที่จะไปทำที่อื่นก็ต้องมาซ่อมตรงนี้เขาเรียกว่าซ่อมกันรายปีอาจารย์นะคะมีการซ่อมทุกปีได้ใช้งบประมาณหลายอย่างที่มันไม่ถูกมันคอร์รัปชันผมเห็นแต่ว่าสิ่งที่ถูกต้องค่ะอาจารย์ประชาสัมพันธ์หน่อยละกันเห็นบอกว่าวันเสาร์นะคะวันที่23กุมภาพันธ์จะมีการเลือกตั้งซ่อมสก.ของเขตจตุจักรแล้วก็ดอนเมืองค่ะนะก็23ตุลา23กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะอาจารย์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะวันนี้วันที่18แล้วนะคะก็แจ้งประชาสัมพันธ์หน่อยทำไปพูดกุมภาลืมวันเกิดลูกสาวอาจารย์ฝันวันที่19นะคะก็จะเป็นที่เขตจตุจักรดอนเมืองคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะอาจารย์ถ้าเป็นสก.ไม่รู้เราเขาจะนั่นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ฝ่ายค้านต้องการจะเห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่สามารถบริหารประเทศได้เพราะงั้นมึงออกไปให้กูเป็นตอนที่เขาเรียกร้องตรงนี้แหละครับแต่ที่บังเอิญรัฐมนูญมันเขียนไว้ว่าเมื่อยุบสภาแล้วนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต้องรักษาการจนกว่าจะมีนายกคนใหม่รัฐมนตรีคนใหม่มารับงานต่อครับตรงนี้คือปัญหาผู้ในการเขตจะยืนยันนะฮะว่าพร้อมเลือกพร้อมจัดการเลือกตั้งแน่นอนฮะยืนยันครับคือต้องคือถ้ามันมีตำแหน่งว่างเนี่ยมันก็ต้องเลือกตั้งเข้ามาทดแทนถูกไหมคะอาจารย์แต่ว่าอย่างของที่เลือกตั้งไปของวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยยังไม่ครบยังขาดเนี่ยแล้วสรุปเขาจะยังไงก็ไม่รู้เนี่ยอาจารย์ก็เขาไปประชุมกันคือผมก็ตั้งข้อสังเกตถามว่าไอ้เลือกตั้งล่วงหน้านี่ทำไมต้องไปวันที่20เมษายนรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าเลือกตั้งเสร็จภายในเดือนหนึ่งเนี่ยต้องเปิดประชุมสภาการจะเปิดประชุมสภาได้ต้องมีส.ส. 95% ไอ้ที่500ต้องมี475คนไอ้425คนเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ไม่ถึงครบอ่ะค่ะอาจารย์เพราะว่าทางภาคใต้ไอ้ที่พวกบัญชีรายชื่อก็ยัง28เขตครับไม่ได้สมัครยังไม่ได้เลือกกันเลยอ่ะแล้วก็ตัวนี้ลงล่วงหน้าอีกทั้งหมดกี่ล่ะตั้งกี่หน่วยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาถ้าไม่เสร็จทำยังไงภายในวันที่2มีนาเปิดสภาไม่ได้เดี๋ยวก็ฝ่ายค้านก็ยื่นแล้วการเลือกตั้งนี่โมฆะกกต.ไม่สามารถดำเนินการได้ทำไมไม่เอาก่อนล่ะทำไมไม่เอาวันที่20กุมภาล่ะ27กุมภาและ25พร้อมกันก็ได้ให้กุมภาเนี่ย23กุมภาไปพร้อมกันเลยสก.เขาเลือกทำไมเขาถึงสก.ก็เลือกซ่อมไปเลยเหมือนกับทั้งอย่างในบางเขตไปถึงปั๊บเขาบอกว่าอ้าวพวกเจ้าหน้าที่ปิดแล้วว่ามีม็อบมานั่นอยู่แล้วก็ไม่ไปแจ้งความไม่เดิมคดีเหมือนกับสมยอมอยากจะให้มีไม่ให้มีการเลือกค่ะอาจารย์ผมดูแล้วมันดูไปกลางๆแล้วมันนะประเทศไทยมันไม่เอาอะไรจริงจังเล่นกันซะมากกว่าค่ะอาจารย์มีสายเข้ามานะคะคุณธนัทจากกรุงเทพค่ะคุณธนัทคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณประเด็นไหนคะผมอยากจะคุยเรื่องไอ้ที่คุณสุเทพบอกว่า
พรรคเพื่อไทยซื้อเสียงมานะครับบอกทุกครั้งที่มาคือซื้อเสียงแต่ผมอยากจะให้คุณสุเทพสาบานสักหน่อยเนี่ยว่าพรรคประชาธิปัตย์เคยซื้อเสียงหรือเปล่านะฮะผมว่าไอ้การซื้อเสียงไม่ต้องคุยกันดีกว่าเพราะว่ามันทุกพรรคต้องซื้อผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะเพราะว่าประชาธิปัตย์ทุกครั้งที่เลือกตั้งแพ้ออกมาปุ๊บเขาก็จะเปิดเทปออกมาเลยว่าพรรคเราไม่มีตังค์ไปซื้อเสียงทุกครั้งไปไม่ว่าในชวนในพิสิทธิ์นะอะไรทั้งหมดนะฮะแต่ละคนใช้ไม่ได้เลยอ่ะเวลาขี้แพ้ชวนตีอ่ะนะฮะหรือต่างคนต่างซื้อจับได้ก็จับไปใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเวลาแพ้ก็บอกว่าเขาซื้อเสียงนะฮะแล้วเวลาเลือกตั้งแพ้ขึ้นมาก็จะมากล่าวหาว่าพรรคเราจนนะฮะไม่มีตังค์ผมฟังแล้วน่าเบื่อจังครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการซื้อเสียงผมเรียนนิดหนึ่งนะที่อยู่ในวงการเมืองมาพอสมควรที่คุณธนัทพูดก็มีส่วนถูกแต่ตอนหลังมันเริ่มจะดีขึ้นตอนไหนตอนที่ขอประธานโทษไปเชิญไปยกย่องคุณทักษิณนะทักษิณอนุญาตมาไปผูกใจชาวบ้าน30 บาททุกโลกกองทุนหมู่บ้านพวกรับจำนำต่างๆเนี่ยมันเกิดดีขึ้นแล้วพูดแล้วก็ทำผมเรียนตรงๆว่าทางอีสานนี่ที่ได้มาเนี่ยทั้งที่อื่นผมไม่เห็นนะไม่รู้ที่เห็นได้มาจริงๆนี่ไม่มีตอนหลังนี่ไม่มีซื้อนะคุณประสิทธิ์เสื้อแดงเนี่ยมีได้กันไหนมีเงินไปซื้อที่ไหนแถวบ้านผมก็เหมือนกันนะครับอย่างคราวนี้บุรีรัมย์แต่ก่อนได้2คนคราวนี้ได้4ค่ะไม่ได้4คนเพิ่งเพราะภูมิใจไทยเขาก็ไม่จ่ายเขามีแต่ตั้งหัวคะแนนไว้นี่พูดกันตรงๆเลยถ้าเขาจ่ายขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่เราก็ไม่มีจ่ายแหละค่ะต่อไปถ้าหากว่าไม่มีการซื้อเสียงกันทุกพรรคแบบนี้ก็ดีอ่ะอาจารย์ดีทุกพรรคไม่มีการซื้อเสียงพรรคก็ไม่ต้องจ่ายเงินมากไม่ต้องไปหาเงินจากนายทุนมากค่ะไม่ต้องไปเอาคืนไปเอาเงินจากนายทุนมานายทุนมาก็ต้องหาเงินให้นายทุนค่ะหานายทุนเสร็จก็หาเรื่องทุจริตในการที่จะอยู่ในวงการอย่างที่ว่านี่แหละค่ะทุกพรรคนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ผมเรียนว่าที่อาจารย์บอกอย่าง30 บาทเนี่ยถ้าไม่ซื้อเสียงแล้วเราเลือกเขาไปเราได้ใช้อ่ะมันคุ้มมากกว่าเงินซื้อเสียงที่ได้อีกนะอาจารย์รักษาทีเนี่ยหลายตังค์นะคือถ้าหากว่าเราไม่มีการซื้อเสียงนี่ค่ะนะครับข้าราชการเองก็ต้องทำหน้าที่ไม่ดีพวกส.ส.จะได้ควบคุมข้าราชการให้บริการจะได้ข้าราชการก็ซื้อตำแหน่งค่ะนี่คืออันหายนะของเราจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าถ้าดีประชาธิปัตย์ต้องอธิบายมาแข่งกันเห็นมีครั้งหนึ่งที่อธิบายมาเช่นพรรคเพื่อไทยแต่ไทยรักไทยรับจำนำข้าวประชาธิปัตย์เอาเรื่องประกันรายได้ก็มาแข่งกันอย่างนี้อันไหนดีกว่าเอานั้นให้ประชาชนตัดสินอันไหนดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเรียนว่าการเมืองประชาชนต้องตัดสินและต้องลงโทษนักการเมืองพอเลือกไปเสร็จไม่ดีอย่าเลือกไม่ว่าจะเป็นอบต.ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบจ.ตัวนั้นจะเป็นตัวให้นักการเมืองกลัวที่สุดนะคะมีสายเข้ามานะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะสมศักดิ์ครับคุณสมศักดิ์จากจังหวัดไหนคะศรีสะเกษครับเชิญค่ะผมอยากตั้งข้อสังเกตที่หนึ่งฮะพี่บอกว่าวันที่เท่าไหร่ที่นั้นเลือกตั้งสกจตุจักรไม่ว่าเขตอะไรนี่ใช่ไหมฮะค่ะ23ค่ะพี่คิดว่ามีคนจะไปขัดขวางไหมผมเชื่อขนมกินได้ทั้งร้อยเลยนะครับไม่แต่ปลายนิ้วมือยังไม่มีใครไปกล้าแตะเลยเพราะนี่เป็นอะไรเป็นของเขาค่ะผมบอกเพราะนี่เป็นของเขาค่ะเอาก็จะบอกเลยว่าไม่เกี่ยวกันเพราะนี่ผมถามไหมว่ากฎกติกาประชาธิปไตยคืออะไรคุณเลือกตั้งไหมคุณต้องเลือกตั้งไหมคุณต้องเลือกตั้งถ้าคุณจะมาเป็นสสคุณเลือกตั้งไหมค่ะทำไมพอเป็นนี่บอกว่าเป็นสสคุณไปกัดขวางทำไมอันนี้มันคือเลือกปฏิบัตินี่เป็นของคุณก็เหมือนท่านหม่อมสุขุมพันธ์นะฮะท่านบอกว่าผมช่วยเหลือทุกทางทุกที่ไปเลยไม่เคยเนี่ยหมายว่าเสื้อแดงเราเป็นคนนะนี่เราต้องอำนวยความสะดวกผมถามหน่อยสิผมชุมนุมอยู่นั่นราชประสงค์นะรถสุขามีสักคันไหมครับผมครับขอบคุณครับไอ้นี่มีอะไรเครื่องปั่นไฟมีอะไรกระสองกระสอบทรายลวดหนามคุณขนไปให้หมดเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะคุณสมศักดิ์ครับขอบคุณครับแต่ผมนิดหนึ่งพี่ผมมีนิดหนึ่งไอ้ที่ว่าอะไรนะที่คุณประมวลอะไรที่บอกว่าติดต่ออะไรอะไรต่อต้านคอร์รัปชันน่ะคุณประมวลน่ะค่ะค่ะประพลมั้งไม่รู้นะที่ว่าอะไรประธานอะไรชมรมต่อต้านคอร์รัปชันน่ะค่ะค่ะที่เป็นข่าวนะคะเขาว่าเขาไม่คอร์รัปชันค่ะเขาเป็นเจ้าของบริษัท
ค่ะเขาบอกว่าเขานํารถเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเนี่ยคือเขานํารถเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเออผมไม่รู้คือคุณเป็นเจ้าของบริษัทนี่คุณต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณนํารถเข้ามาเป็นคันหรือว่าเป็นอะไรคือหลีกเลี่ยงภาษีใช่ไหมที่เขากล่าวหากันใช่ไหมผมถามคุณหน่อยสิว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณจะไม่รู้หรือว่าคุณจะนำมาเป็นอะไรหรือนำมาเป็นคันโลพอดีมันหมดเวลาตอนนี้อยากจะเรียนว่าที่เขาพูดกันเนี่ยไหมเขาเป็นข่าวกล่าวหากันเรายังไม่ฟังว่ามันข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะฮะท่านผู้ชมก็แต่เราก็รับฟังไว้ถ้าคุณประพลมีโอกาสมาชี้แจงเราก็จะได้นำมาให้ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ต้องให้เจ้าตัวมาชี้แจงบ้างแต่ถ้าเป็นจริงมันก็ใช่ไม่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์ช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งเบรกนะคะที่เปิดสายหน้าไมค์แบบนี้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันค่ะ